เอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะวันนี้นะที่โค้ชโฟมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ช่วงโฟอายุ32โฟเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงนะคะว่าเหตุที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมันเพราะตอนนั้นไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนดีนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจหรือว่าสามารถที่จะพูดเจ้าๆได้แบบนี้มันเรื่องมาจากว่าอาชีพมันบังคับเพราะว่าอาชีพตัวเองคือตัวเองเป็นผู้จัดการมันบังคับด้วยหน้าที่และบังเหียนนะฮะมันบังคับว่าคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องเป็นตัวอย่างคุณต้องเป็นต้นแบบอันนั้นล่ะค่ะมันเลยเป็นจุดบังคับที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆก็ไม่ใช่คนที่สันดานดีอะไรนะคะไม่ได้เป็นคนที่ดีเด่อะไรเลยนะแต่ว่าหน้าที่มันบังคับไงมันเลยทำให้จะต้องเรียนรู้จะต้องแบบว่าคือบีบแล้วหล่อหลอมตัวเองให้มันเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่ว่าถ้าตัวเองไม่ดีจะไปสอนลูกน้องมันก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกน้องด่ารับหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแหมมาสอนกูตัวเองไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงอันนี้จุดที่มาที่เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเริ่มต้นอะเรียนรู้ที่อยากจะพัฒนาตัวเองนั่นแหละค่ะแต่พอเราเรียนรู้ไปแล้วคนเรามันหล่อหลอมกลายเป็นตัวตนของเราขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานแห่งการรักความสำเร็จรักการพัฒนาตัวเองอันนี้คือที่มาเล่าให้ฟังนะคะเอาล่ะใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะโค้ชโฟก็ฝากแชร์ด้วยนะคะลูกศิษย์ที่อยู่ในคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สสายฟอมือใหม่แชทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งแล้วก็คอร์สภาษาและจิตวิทยาแห่งรักเนี่ยฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มด้วยนะคะโค้ชแชร์ไม่ได้ไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรนะเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยนะว่ากฎแห่งความสำเร็จนะคะที่เรียกว่า The Aura Mindset กฎแห่งความสำเร็จแบบ 6D เนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะมันจะมีคำพูดอยู่4คำนะคะ4ประโยคนะคะที่โฟฟังจากที่คุณแอนจักรพงศ์เขาพูดแล้วมันรู้สึกมันโดนใจมากเขาบอกว่าคนเรานะจะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะทุกคนเขาบอกว่าชีวิตน่ะชีวิตคนเรามันเป็นไปได้ทุกสิ่งมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะถ้าหากว่าคุณตั้งใจที่อยากจะให้มันเป็นนะคะแล้วเขาบอกว่าคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จคือนะคะเขาเอาความกดดันนะคะเปลี่ยนแรงกดดันมากลายมาเป็นแรงผลักดันก็คือสิ่งนี้ล่ะค่ะที่หลายคนนะคะก้าวข้ามมันไปไม่ได้เพราะว่าคนเราเวลาที่ใช้ชีวิตไปหรือว่าในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังพัฒนาตัวเองกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเจอความกดดันนะคะหรือว่าเจอความล้มเหลวเจอความกดดันเจอคำดูถูกเจอคำแบบว่าคือคนดูถูกเหยียดหยามนะคะเราก็กดดันแล้วแทนที่เราจะปรับ mindset นะคะเปลี่ยนมันมาเป็นแรงผลักแต่คนที่อ่อนแอนะคะก็จะยอมอยู่ใต้แรงกดดันแล้วก็ยอมพ่ายแพ้ไปนะคะแต่ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จนะคะคือเราต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนแรงกดดันต่างๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องที่มันแบบว่าแบบหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามเจอปัญหารุมเร้าเรียกได้ว่าวิกฤตชีวิตน่ะคือมันไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้ถ้าคุณเปลี่ยนนะคะแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนปัญหามาเป็นความท้าทายนะคะแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตน่ะมองในทุกๆวิกฤตให้มันมองให้เห็นโอกาสในจุดนั้นให้ได้นะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะอีกประโยคนึงที่แบบฟังแล้วโดนใจมากก็คือคำว่าเอาก้อนหินมาเปลี่ยนเป็นทองคำหมายถึงว่าคนทุกคนนะคะมันไม่จำเป็นว่าคุณจะเกิดมาจากไหนคุณจะมีต้นทุนชีวิตมาจากศูนย์หรือติดลบนะคะเราสามารถที่จะเจรไนตัวเองจากก้อนหินให้กลายเป็นเพชรนะคะจากก้อนหินให้กลายเป็นเพชรหมายถึงว่าโดยเฉพาะทุกวันนี้นะคะโฟอยากจะบอกว่าถ้าน้องๆ นะคะหรือว่าใครที่อายุยังไม่ถึง40นะคะถ้าเกิดว่าฟังไลฟ์นี้แล้วคุณไม่หยุดนะคะถ้าเราไปศึกษาต่อนะคะไปเรียนรู้แล้วนำเอาไปปรับใช้นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก่อนวัย40คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้ารู้วิธีการแล้วก็รู้หลัก6Dนะคะก็คือกฎแห่งความสำเร็จที่โฟกำลังจะบอกต่อไปนี้ว่าถ้าในชีวิตคุณทำได้6ข้อคุณมี6ข้อนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะย้ำนะคะ
คำพูดที่โดนใจนะคะปรัชญาการใช้ชีวิตนะคะที่โฟว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากก็คือว่าให้เราบอกว่าคือจดจำไว้เสมอว่าชีวิตเรานะคะเราสามารถที่จะเจรไนชีวิตตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนมายังไงคุณจะติดลบหรือว่าคุณจะมีต้นทุนต่ำแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาพื้นฐานครอบครัวมาเป็นข้ออ้างไม่เอาภูมิหลังมาเป็นข้ออ้างไม่เอาอดีตมาเป็นข้ออ้างในการที่จะกำหนดปัจจุบันที่จะเดินไปตามเป้าหมายของตัวเองนะคะสิ่งนี้เพียงแค่คุณเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายมาเป็นแรงผลักดันนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างพุ่งรุ่งอย่างรวดเร็วนะคะมาดู 6D นะคะว่ากฎแห่งความสำเร็จนะคะ 6D นี้มีอะไรดีที่1เลยนะคะดีที่1ถ้าคุณอยากดีคุณอยากมีชีวิตที่ดีดีที่1คือคุณต้องมีคือ dream ค่ะคือคุณต้องมีฝันคนทุกคนนะคะเขาบอกว่าคนบนโลกนี้นะคะทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครขี้เกียจไม่มีใครขี้เกียจมีแต่คนที่นะคะเขายังไม่เจอเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการในชีวิตจริงๆเท่านั้นล่ะค่ะเขาถึงไม่อยากทำอะไรคนที่ไม่อยากทำอะไรหมายถึงคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจหมายถึงคนที่ยังไม่มีความฝันนะคะไม่มีความฝันที่เป็นความฝันเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆสวัสดีค่ะพี่หนิงพี่หนกว่าสวัสดีโค้ดโฟมาทันไลฟ์สดดีใจด้วยนะคะมาทันสิ่งดีๆนะคะดีที่หนึ่งคือคุณต้องมีดรีมนะคะดรีมคือความฝันคือความฝันและความมุ่งมั่นความฝันนะคะสิ่งนึงที่ทำให้คนล้มเหลวเมื่อบางคนบอกว่าฉันก็มีความฝันนะแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทำให้คนอ่ะยังไม่สำเร็จก็คือว่าคุณเปลี่ยนความฝันบ่อยๆคือเวลาที่คุณมีความฝันแล้วอะค่ะมีเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณเปลี่ยนโจทย์บ่อยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งความฝันฉันอยากเป็นนู่นเป็นนี่ฉันอยากทำนู่นทำนี่แต่ว่าทำไปได้สักพักนึงเจออุปสรรคล้มเหลวไม่กี่ครั้งก็ลงไปนอนแหมนะคะแล้วก็เปลี่ยนโจทย์ทำมันใหม่เปลี่ยนโจทย์ทำมันใหม่ฝันใหม่ทำใหม่ฝันใหม่ทำใหม่ล้มเหลวแล้วก็ฝันใหม่ทำใหม่นะคะมันก็เลยทำให้คุณทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างเพราะว่าคุณเปลี่ยนโจทย์อันนี้ก็เหมือนกันค่ะหลายๆคนนะคะลูกศิษย์หลายๆคนนะคะที่เข้าไปแชทเข้าไปหาคือคุณมีความฝันและคุณมีเป้าหมายคุณมีความฝันเรื่องความรักว่าคุณอยากจะเจอคนรักที่ดีคุณอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีแต่พอแชทไปเจอสแกมก็ท้อก็แท้นะคะแล้วก็ล้มแม่ไม่เอาละไม่แชทละนั่นแหละค่ะคือคุณเปลี่ยนโจทย์ในชีวิตบ่อยคนที่สำเร็จนะคะเขาจะกำความฝันเอาไว้แน่นแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนโจทย์คนที่มีเป้าหมายชัดเจนและไม่เคยเปลี่ยนโจทย์เท่านั้นค่ะคนเหล่านั้นนะคะถึงประสบความสำเร็จแล้วมันก็เป็นคนจำนวนน้อยด้วยนะคะเพราะคนส่วนใหญ่อะเปลี่ยนโจทย์ในชีวิตนะคะเปลี่ยนโจทย์ในชีวิตคุณเปลี่ยนความฝันของคุณบ่อยๆมันก็เลยทำให้คุณยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะยิ่งปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆนะคะคุณเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆเริ่มต้นใหม่นะคะโดยที่ไม่มุ่งมั่นและโฟกัสนะคะมันก็เลยทำให้เราเสียเวลานะคะเวลาผ่านไปอายุก็มากขึ้นนะคะจะมารู้ตัวอีกทีก็เกือบจะ50แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สูตรนี้คุณรู้หลักการนี้นะคะนำไปใช้นะคะแล้วตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วอย่าเปลี่ยนโจทย์มุ่งมั่นจิกนะคะจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะแล้วค่อยเริ่มเป้าหมายอีกเป้าหมายนึงนะคะอย่าเปลี่ยนความฝันอย่าปล่อยให้ฝันมันกลายเป็นฝันเปลี่ยวนะคะถ้าเกิดว่าคุณรักและคุณชอบคุณมีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้จริงๆคุณต้องไม่เปลี่ยนโจทย์ค่ะดีข้อที่2นะคะดีข้อที่2ก็คือว่า desire ก็คือการความปรารถนาดีไซน์คือการออกแบบคือการออกแบบเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วคุณมีความฝันที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะเนี่ยปี2020นะคะคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าเปลี่ยนโจทย์แล้วดีที่2ก็คือคุณมาดีไซน์ว่าคุณจะออกแบบวิธีการที่คุณจะไปถึงฝันนั้นได้อย่างไรนะคะโดยการสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ไปถึงความฝันนั้นก็คือว่าคุณมีเป้าหมายอะไรคุณจะต้องดีไซน์ออกแบบมันออกมาค่ะว่าความฝันเหล่านี้สิ่งที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้คือคุณดีไซน์คุณฝึกฝนคุณออกแบบเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็ทำไปตามสเต็ปตามขั้น
ตามแผนที่คุณเขียนดีไซน์ออกมานะคะว่าคุณจะทำยังไงคุณถึงจะไปถึงฝันนั้นได้นะคะนี่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือมันเป็นองค์ประกอบมันจะรันกันมาเรื่อยๆเหมือนโดมิโนนะคะมันจะรันลงมาเรื่อยๆเหมือนโดมิโนเมื่อคุณมีดรีมแล้วคุณต้องมีดีไซเนอร์คือคุณรู้จักออกแบบวิธีการที่จะทำให้คุณไปสู่ความฝันนั้นนะคะโดยการที่ว่าอย่างสมมุตินะคะยกตัวอย่างง่ายๆคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะมีคู่ชีวิตที่ดีนะคะคุณไม่เปลี่ยนโจทย์คุณตั้งเป้าว่าคุณจะมาในเส้นทางสายฝอนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือดีไซน์ของคุณคือคุณออกแบบคุณจะทำแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะแชทแบบไหนคุณออกแบบคุณฝึกฝนสกิลภาษาอังกฤษของคุณฝึกฝนสกิลในการพูดคุณเรียนรู้เรื่อง relationship นี่คือคำว่าดีไซน์แต่ถ้าคุณมีเพียงความฝันแต่คุณไม่มีดีไซเนอร์คุณก็ไปไม่ถึงค่ะคุณก็ไปไม่ถึงคุณมีแค่ความฝันคือฝันลมๆแล้งๆฝันแบบเพ้อเจ้อแบบไม่มีหลักการอันนั้นเรียกว่ามโนนะคะดีที่2จำไว้นะคะดีไซเนอร์ถ้าใครที่ฟังอยู่นะคะตอนนี้นะคะพิมพ์ลงไว้ด้วยนะคะพิมพ์ลงมาเรื่อยๆนะคะดีที่1คืออะไรดีที่2คืออะไรนะคะพิมพ์ลงมาให้หน่อยค่ะดีที่2ดีไซเนอร์ก็คือว่าการออกแบบนะคะออกแบบวิธีการที่จะทำให้คุณไปถึงความฝันคุณอุดดี้สวัสดีนะคะโอเคนะคะทีนี้มาดีที่3ค่ะดีที่3เมื่อเรามีดีไซเนอร์แล้วนะคะดีที่3ก็คือว่า drive คืออะไรอันนี้สำคัญมากคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณน้ำอ้อยสวัสดีนะคะเอาละค่ะดีที่3กำลังเข้มข้นนะคะตอนนี้โค้ชขอไปเรื่อยๆนะคะกำลังเข้มข้นเลยดีที่3คือ drive สิ่งนี้สำคัญที่สุดค่ะสิ่งที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะก็คือแรง drive ก็ drive มันหมายถึงเชื้อเพลิงค่ะเชื้อเพลิงเหมือนน้ำมันรถแหละความฝันเราก็คือว่าจุดหมายปลายทางที่คุณจะไปใช่ไหมคะ desire ก็คือเหมือนแผนที่แหละแผนที่ที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นคุณจะขับรถไปที่เชียงใหม่แผนที่ที่จะพาคุณเข้าถึงเชียงใหม่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแรง drive รถคุณไม่มีน้ำมันคุณจะไปถึงไหมไม่ถึงค่ะอันนี้แหละเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยนะคะช่วงแรกๆนะคะมันจะมีแรง drive เยอะเวลาที่เราตั้งเป้าอะไรไว้สักอย่างเรารู้สึกตื่นเต้นแต่พอคุณทำไปสักพักนึงนะคะคุณเจอคำวิจารณ์เจอคำวิพากษ์วิจารณ์ไปคุยกับเพื่อนนู่นนั่นนี่แล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นหรอทำอย่างนั้นมันจะดีหรอคนนั้นเขาทำไปแล้วมันไม่ดีหรอกมันเจ๊งสมัยนี้จะไปทำได้ยังไงมันเริ่มแบบว่าคือแรง drive มันเริ่มที่จะมอดลงเริ่มในที่สุดมันก็ดับลงสุดท้ายนะคะคุณก็ดับเครื่องนะคะแล้วก็จอดรถทิ้งไว้กลางทางโดยที่คุณยังไปไม่ถึงเชียงใหม่เลยอันนี้คือแรงที่คือดีที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเชื้อเพลิงค่ะเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนตัวเองนะคะอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการที่จะทำคนเราจะประสบความสำเร็จนะคะคุณต้องมีแรงขับเคลื่อนอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคือมีไฟอยู่ตลอดเวลามีเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลานะคะเติมเชื้อไฟให้ตัวเองตลอดเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยมีพลังมีแรงในการที่จะก้าวนะคะขับเคลื่อนตัวเองไปจนถึงเป้าหมายของเรานะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะตอนช่วงปีใหม่เนี่ยจะไฟแรงมากไฟแรงมากคือว่าตั้งเป้าโหตั้งเป้าไว้เลย1 2 3 4 5นะคะพอผ่านไปสักหลังปีใหม่สักเดือน2เดือนเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มลดลงเหลือไม่กี่ข้อละนะคะจนสุดท้ายนะคะพอมารู้ตัวอีกทีนึงนะคะสุดท้ายแล้วพอมาสรุปความสำเร็จของตัวเองใน1ปีนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เช็คลิสต์เลยว่าปีนี้ฉันสำเร็จอะไรไปแล้วบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเวลา1ปีผ่านไปนะคะมันผ่านไปเร็วมากบางคนชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือบางคนนะคะก็เดินมาได้ครึ่งนึงก็ยังดีแต่บางคนเนี่ยนะคะหยุดอยู่กับที่แล้วบางทีก็มีแย่กว่านั้นคือบางคนติดลบคือถอยหลังลงคลองแย่กว่าเดิมอีกนะคะนอกจากจะยังไม่สำเร็จในเป้าหมายสักอย่างที่ตั้งลิสต์เอาไว้แล้วบางคนยังแย่ลงกว่าเดิมชีวิตกลับถอยหลังไปมากกว่าเดิมนะคะถอยหลังเข้าคลองเรียกว่าถอยหลังเข้าคลองซึ่งอันเนี้ยคุณอาจจะขาดแรง drive ก็ได้นะคะในการที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายนะคะก็คือว่าเชื้อเพลิงการเติมไฟให้กับตัวเองคุณกัลยาณัสสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณอ้อยนะคะแล้วนะคะต่อไปข้อที่4
D ที่4ก็คือว่า determine determine คือความทะเยอทะยานอย่างบ้าคลั่งคือเราสังเกตไหมเขาเราเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมคนประสบความสำเร็จมันถึงมีน้อยกว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่อยู่ในระดับกลางๆคนที่ประสบความสำเร็จที่ระดับสูงสุดระดับโลกอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมีน้อยมันนั่นแสดงว่านะคะคนส่วนน้อยอ่ะคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาอ่ะเขาทำอะไรเขามีความทะเยอทะยานอย่างบ้าคลั่งเขาต้องทำอะไรที่มันคนส่วนน้อยอ่ะเขาทำมากกว่าคนส่วนเยอะทำเขาทำอะไรที่แตกต่างแล้วเขาทำเยอะกว่าคนทั่วไปอะค่ะมันก็เลยทำให้เขาประสบความสำเร็จแบบขั้นที่สูงสุดขั้นที่ว่าเรามองเขาว่าเป็นอัจฉริยะแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของความสำเร็จของเขาอะจริงมันซิมเพิลมากเลยนะคะขั้นตอนที่พาเขาไปสู่จุดสูงสุดอะจริงๆมันเป็นหลักการมันเป็นหลักการที่ทุกคนบนโลกนี้ทำได้อะแต่ว่าสิ่งที่คนเรามีไม่เท่ากันก็คือข้อที่3นะคะที่โฟบอกว่าก็คือว่าแรงไดรฟ์แล้วก็คือแรงผลักดันนั่นแหละค่ะแรงผลักดันแล้วก็ความทะเยอทะยานของคนมันต่างกันไงบางคนก็บอกว่าฉันมีความสุขเท่านี้ชีวิตเท่านี้ฉันก็พอละฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะชีวิตมันก็จะอยู่ในระดับตามที่คุณต้องการนั่นแหละคุณต้องการมากแรงผลักมันมากมันก็บ้าคลั่งแบบว่าคือแบบพลังมันเยอะพลังมันแบบว่าทะลุทะลวงอ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วอะว่าคนเหล่านี้ก็จะต้องประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปจริงๆอะเรามองดูแล้วหลักการของความสำเร็จคือมันดูซิมเพิลมากเลยนะวูดมอร์ได้กันมาร์กันไหมเลิฟขอโทษนะคะบุ๊กนะคะสามีมาขัดจังหวะโอ้เซ็ง ความทะเยอทะยานค่ะต้องบอกว่าคือความทะเยอทะยานมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยทะเยอทะยานมากไปพ่อแม่ฉันก็เป็นแค่ชาวไร่ชาวนาจะมาทะเยอทะยานอะไรเยอะแยะญาติพี่น้องก็ไม่ได้ร่ำรวยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะร่ำรวยที่ฉันจะประสบความสำเร็จขั้นสูงอย่างนั้นบ้าไปแล้วมึงแบบว่าคือฝันกลางวันไปแล้วเฮ้ยจริงๆไม่ใช่ความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุ์แล้วก็คือชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จมันไม่มีใครมากำหนดพ่อแม่เราก็กำหนดความสำเร็จของเราไม่ได้อะค่ะมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวมันอยู่ที่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นนะคะว่าคุณทะเยอทะยานมากแค่ไหนนะคะอย่างสมมติขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างตัวโฟเองนะคะคือถ้าเราจะเทียบจากต้นทุนที่เราเกิดมาถ้าอย่างนั้นคือโฟไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะแสดงว่าโฟไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะเป็นคนที่เราเป็นได้ในวันนี้หมายถึงว่าอ่ะมึงก็เป็นแค่ลูกชาวนาพ่อแม่ก็โคตรจะยากจนบ้านสมัยก่อนนี่ก็อยู่กลางทุ่งนานอนอยู่เถียงนาไม่มีแบบว่าคือนอนแบบว่าเถียงนามุงไผ่หญ้าอ่ะบ้านเราเรียกว่าเถียงมุงไผ่หญ้าย่ามฝนตกมากกระหน่ำหัวปอก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 เรียนก็เรียนไม่ได้จบถ้าอย่างนั้นถ้าโฟจะเอาพื้นฐานครอบครัวมาวัดก็แสดงว่าโฟไม่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเลยใช่ไหมคะไม่มีสิทธิ์ที่จะฝึกฝนเรียนรู้พูดภาษาต่างประเทศได้มึงจบแค่ม.6 มึงจะไปพูดภาษาอังกฤษได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะวัดกันอย่างนั้นน่ะคนก็คงจะล้มเหลวกันทั่วโลกแล้วค่ะถ้าคุณจะเอาพื้นฐานครอบครัวหรือการศึกษามาวัดอ่ะนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเพราะว่าคนคนหนึ่งมีความทะเยอทะยานจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมันมีความทะเยอทะยานมันมีไดรฟ์มันมีแรงผลักดันมันมีแรงกดดันในอดีตมันมีแรงกดดันในอดีตนะคะที่ผ่านมาคือแบบว่าเกิดมาสมัยเด็กๆแม่เคยบอกว่าคนข้างบ้านบอกว่าโอ้ยถ้ามีลูกขี้หายปานี่กูเอาขี้เท่ายัดปากแล้วบ่เหลี่ยงเอาเด้อถ้าอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยคือพอเรารู้มาเรามันมีความเจ็บอยู่ข้างในมันทำให้เรามีแรงผลักว่าฉันอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ประสบความสำเร็จในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ประสบความสำเร็จจากจุดนึงจุดที่เราเป็นอยู่ไปสู่อีกจุดนึงนั่นก็หมายถึงเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะหมายถึงสิ่งที่เรานิยามความสำเร็จของเราก็คือว่าเรามีความพยายามเรามีความทะเยอทะยานแบบว่าคือทะเยอทะยานไปสู่ขั้นหนึ่งอะค่ะจากคนที่เป็นเมื่อวานคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเหมือนเมื่อวานคุณไม่จำเป็นที่จะเป็นคนเดิมในปีนี้เริ่มปีใหม่คุณก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เริ่มวันพรุ่งนี้คุณก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมเหมือนคนเมื่อวานที่เป็น
นะคะพี่หนิงบอกว่าความทะเยอทะยานอย่างบ้าคลั่งชอบลงมือทำจัดค่ะจวดค่ะจวดจริงๆค่ะพี่หนิงจริงๆค่ะพอพูดเรื่องนี้แล้วมันไฟลุกเพราะว่าแพชชั่นของเราอยากประสบความสำเร็จแล้วก็เราอยากจะแบ่งปันพลังนะคะพลังที่เรามีวันนี้โฟก็บอกได้เลยว่าคือชีวิตโฟก็จะเริ่มต้นเมื่อ40นะคะ40ปีเป้าหมายเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายเรายังมีชีวิตที่แบบสิ่งที่เราอยากจะทำอีกเยอะแยะนะคะเรามีความทะเยอทะยานแล้วเราก็จะทะเยอทะยานอย่างบ้าคลั่งนะคะมันถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะคะใครจะบอกว่าพอใครจะบอกว่าเพียงพอสำหรับโฟไม่พอค่ะฉันเป็นได้ปีนี้เป็นได้เท่านี้ปีหน้าต้องเป็นได้มากกว่าเดิมต้องเก่งกว่าเดิมต้องแกร่งกว่าเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าเพราะเรามีความทะเยอทะยานมันถึงจะ drive เราได้ค่ะนะคะทุกๆวันบอกได้เลยนะคะว่ามันทุกๆวันเนี่ยมันคือความท้าทายมันมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้ทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันแย่ๆวันที่แบบว่าโหมันห่วยแตกมันเจอเรื่องแย่ๆมันเจอลูกค้าแย่ๆมันเจอความกดดันแต่เชื่อไหมคะว่าทุกๆวันที่ผ่านไปโฟขอบคุณทุกๆวันเลยขอบคุณสิ่งที่เราได้เรียนรู้ขอบคุณปัญหาขอบคุณความกดดันอยากให้มันเข้ามาเยอะๆเพราะว่ายิ่งแรงกดดันเยอะแรงผลักดันมันก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวจงทะเยอทะยานแล้วฝันแล้วไปให้มันไปให้สุดไปให้สุดค่ะชีวิตนี้เกิดมาต้องให้สนุกอ่ะต้องใช้ชีวิตให้สนุกต้องสุขกับมันนะคะข้อที่5ต่อไปดีที่5ก็คือว่า dare ค่ะ dare หมายถึงความกล้าหาญคนเรานะคะเราเนี่ยมักจะตายเพราะความกลัวกลัวอะไรก็คือความไม่กล้าไม่กล้าอย่างนู้นไม่กล้าอย่างนี้ไม่กล้าที่จะก้าวนะคะไม่กล้าที่จะกระโจนเข้าไปไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนตรงนี้แหละค่ะมันคือจุดจบของมนุษย์ก็คือยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวเพราะว่าคุณไม่กล้าแค่คำว่าไม่กล้าอยากจะมีแฟนฝรั่งแต่กลัวที่จะไปออกเดทอยากจะทำธุรกิจแต่กลัวล้มเหลวอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่กล้าเพราะไม่มีประสบการณ์อันนี้เขาเรียกว่า excuse ทั้งนั้นเขาเรียกว่าคนขี้ขลาดก็คือคุณไม่มี dare คุณไม่มี d ที่5 d ที่5ก็คือคำว่า dare หมายถึงความกล้าค่ะถ้าคุณไม่กล้าคุณก็อยู่ตรงจุดเดิมนะคะนี่แบบว่าคือยิ่งพูดมันก็แบบว่าคือไฟมันยิ่งลุกนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะที่เขาเรียกว่ามะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันหรือเปล่าไม่รู้นะพออายุมากขึ้นแบบว่าพอเติบโตมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้สึกว่าจิตวิญญาณมันเด็กลงอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เป็นหรือเปล่าพี่หนิงเป็นไหมไหนใครในที่นี้อายุ40บ้างไหนใครที่อายุ40บ้างเขียนลงมาหน่อยค่ะเขียนลงมาหน่อยเราจะบอกว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อ40นะคะชีวิตผู้หญิงเรานะคะผู้หญิงเรานะคะวัย40เนี่ยเป็นวัยที่มีเสน่ห์มากๆเป็นวัยที่แบบว่ามันมีพลังอ่ะมันสนุกอ่ะมันยังมีอะไรที่แบบมันที่แบบทำให้เราแบบว่าอยากจะทำอีกเยอะเลยขอแค่ว่าถ้าคุณมีดีที่5ก็คือว่าแดค่ะแดก็คือว่าคุณกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่ากลัวอะไรก็ตามที่เข้ามานะคะถ้าคุณอยากทำเลยค่ะไม่ต้องกลัวใจกล้าและหน้าด้านเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณอรดีบอกว่าชอบมากค่ะขอบคุณนะคะคุณอรดีคุณจิรธาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแฟนพันธุ์แท้เรามาละขอบคุณมากๆเลยยิ่งพูดมันก็ยิ่งมันนะยิ่งพูดแล้วบอกว่าพลังมันยิ่งทะลุจอเลยพูดเรื่องนี้แล้วมันมีแพชชั่นนะคะอย่าตกใจนะเวลาที่โฟพูดแล้วโฟจะใส่อารมณ์คือมันมามากคือมันเหมือนประมาณว่าพลังมันมาแบบว่ามันออกมาจากจิตวิญญาณจริงๆมันชอบที่จะพูดเรื่องนี้คือได้ยินได้อ่านได้ฟังอะไรมาแล้วรู้สึกว่ามันดีอยากเล่าอยากบอกนะคะถ้าใครชอบสไตล์แบบว่าบ้าๆแบบไฟทะลุทะลวงเนี่ยก็คือว่าจะถูกใจเลยแหละค่ะจะชอบมากในสไตล์การพูดของโฟนะคะโฟจะเป็นประมาณนี้พอได้พูดแล้วมันหยุดไม่ได้แดที่5นะคะความกล้าหาญค่ะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนนะคะที่อายุยังไม่ถึง40นะโฟบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณเอา6ดีนี้ไปทำนะคะโฟก้าการันตีเลยนะคะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายของคุณที่คุณตั้งใจไว้อะก่อนอายุ40อย่างแน่นอนนะคะ
ต่อไปดีสุดท้ายนะคะดีสุดท้ายนะคะ The Aura Mindset ดีสุดท้ายก็คือว่า different ค่ะ different เนี่ยโฟจะพูดบ่อยมากคือการที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามคุณต้องแตกต่างคือคุณต้องสร้างความต่างให้กับตัวคุณเองคือตัวคุณต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคนควรจะบอกว่าโดยเฉพาะคือผู้หญิงเราทุกคนนะคะคนเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถมีสกิลมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในตัวเองทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าคนเราอ่ะยังไม่รู้วิธีที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเรื่องนี้โฟจะบอกว่าจะรอให้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้นะการที่คุณจะรู้ศักยภาพแล้วคุณจะรู้วิธีการที่จะดึงความสามารถของคุณออกมาแล้วคุณจะเอามันมาสร้างความแตกต่างอ่ะเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้นะคุณต้องศึกษาคุณต้องอ่านคือคนที่จะสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองได้แล้วประสบความสำเร็จได้คือมันจะเป็นคนที่แปลกๆหน่อยอ่ะเราจะเห็นไหมคะบางทีเราจะมองว่าคนเก่งๆทำไมมันบางทีทำไมมันดูแบบว่ามันดูเหมือนพวกแบบบางทีก็ดูเหมือนพวกปัญญาอ่อนบางทีก็ดูเหมือนแบบว่าดูคนที่มีบุคลิกแปลกๆอะค่ะอันนั้นคืออันนี้คือความจริงนะคะว่าเพราะคนที่ประสบความสำเร็จอะเขาจะมีมุมที่ต่างเพราะว่าคนมันมียูนิคมันมีความต่างมันจึงมีความโดดเด่นความโดดเด่นบุคลิกภาพของคนเราอะมันก็จะมีความดิฟเฟอเรนต์มันจะมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะคะฟัวถึงบอกว่าแน่นอนอะว่าบนโลกเราอะโลกใบนี้ทำไมมันถึงมีคนที่ประสบความสำเร็จอะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากกว่าคนที่เอเวอเรจแล้วก็คนที่เป็นพวกลูเซอร์คือเป็นพวกที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือพวกที่แบบว่าล้มเหลวอะพวกล้มเหลวคือพวกที่ไม่มีความฝันปล่อยชีวิตไปวันๆแบบชิลๆวันนอนตื่นมากูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นวงจรชีวิตอยู่อย่างนั้นอะเวลาผ่านไป5ปี10ปีทีเรามองย้อนกลับไปถ้าวันนี้คุณอยากจะรู้ว่าคุณมาไกลแค่ไหนนะคะโฟอยากจะให้อันนี้คือหมายถึงว่าเราวัดนะเราวัดว่าเรามองดูเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อนสมัยเรียนประถมแล้วกันอ่ะให้มองง่ายๆว่าเพื่อนสมัยเรียนประถมใครเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเราเปรียบเทียบตรงนี้อย่าไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยฉันด้อยฉันเด่นอะไรหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราพัฒนามาไกลแค่ไหนแล้วอ่ะเราก็ลองมองเปรียบเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเปรียบเทียบตัวเรานะคะวัดผลของตัวเองนะคะวัดผลสกิลของตัวเองว่าเราพัฒนามาแค่ไหนละจากอายุเท่านี้มาจนถึงอายุเท่านี้แล้วอะเรามีเป้าหมายอะไรแล้วตอนนี้เราอยู่จนถึงขั้นไหนเรามาถึงขั้นไหนละสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องลองวัดผลตัวเองว่าวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างก็ลองไปสอบโทอีกดูนะคะลองไปสอบโทอีกดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วนะคะเอาล่ะในดีสุดท้ายก็อย่างที่โฟบอกจริงๆไม่ต้องขยายความอะไรมากเลยคือคุณต้องแตกต่างแตกต่างหมายถึงว่าคุณต้องเป็นคนที่คิดต่างทำต่างคือไม่ทำอะไรตามลูปของคนทั่วไปที่ทำอ่ะถ้าคุณทำอะไรตามคนทั่วไปที่ทำคุณก็จะเป็นพวกเอเวอเรจก็คือเบสิกทั่วไปนะคะเบสิกทั่วไปคือใช้ชีวิตแบบว่าก็เหมือนคนทั่วไปว่าถ้าจักชีวิตเดิมๆนะคะโดยที่ไม่ได้ครีเอทอะไรใหม่ๆไม่ได้พัฒนาบุคลิกตัวเองขึ้นมาไม่ได้พัฒนาสกิลที่มันมีความแตกต่างจากคนอื่นๆทั่วไปหรือคุณทำธุรกิจแล้วคุณไม่ทำอะไรที่มันแตกต่างมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าธุรกิจมันก็จะทรงตัวมันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นดีสุดท้ายที่สำคัญมากคือสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอ่ะเราอยากจะมีคู่ใช่ไหมคะเราอยากมีคู่คุณเข้าไปแชทในเว็บไซต์นะคะโฟบอกไว้เหมือนในคราวที่แล้วว่าจงทำตัวเป็นสินค้าหายากก็คือว่าสินค้าทั่วๆไปมันมีวางขายอยู่ตามท้องตลาดตามตลาดนัดทั่วไปใช่ไหมคะคุณอยากเป็นสินค้าที่มันโดดเด่นคุณก็ต้องมันก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษมันต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าโปรดักต์ตัวอื่นที่โปรดักต์อื่นๆที่เขาไม่มีอันเนี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็จะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็คือคุณมีความแตกต่างเป็นสินค้าที่มันหายากเป็นมียูนิคอะนะคะพี่หนิงบอกว่าความกล้าหาญต้องกล้าต้องสู้ถึงจะชนะก็ไปมีไฟเริ่มไฟช่วงจะสว่างขึ้นชั้นแล้วแต่นี่ทะลุเพดานแล้วตอนนี้ก็มาเติมพลังกับโพสโฟอย่างบ้าคลั่งแล้วพี่ลุยไม่รอแล้วจ้าพี่หนิงขอบคุณมากจริงๆค่ะมันรอไม่ได้หรอกนะคะคนเรามันรอไม่ได้หรอกเวลามันผ่านไปเร็วมากเดี๋ยวแป๊บๆโฟแบบว่าโฟ40แล้วอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ย
นี่กู40แล้วหรออะไรเงี้ยคือแต่ว่าไม่ได้ตกใจกับอายุนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ายิ่งแก่มันก็ยิ่งรู้สึกว่าเรามีพลังเรารู้สึกว่าพลังในร่างกายของเรามันไม่รู้สึกว่าไม่ถดถอยเลยวะแต่แบบมันจะเดินหน้าอย่างเดียวอ่ะมันตื่นเต้นกับอนาคตอ่ะว่าเฮ้ยเป้าหมายปีต่อไปปี2020เนี่ยฉันมีอะไรบ้างที่จะต้องทํา1 2 3 4 5แล้วในปีที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาชีวิตแบบว่ามันผกผันมากนะมันผกผันจากจุดนึงมาจุดนึงมันเหมือนแบบก้าวกระโดดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําในสิ่งที่แบบสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าคือโฟจะมี2ข้อนี่เยอะมากคือมี drive กับมี dare คือ drive คือแบบเป็นคนที่มีพลังข้างในมันเยอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าโฟมีความกดดันเยอะตั้งแต่เด็กต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนที่เก็บกดนะตอนเด็กเป็นคนเก็บกดมากเป็นคนเก็บกดเป็นคนที่อารมณ์แบบว่าเซนซิทีฟมากนะโฟอ่ะไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกแบบนี้นะเป็นคนเก็บกดเป็นเด็กเก็บกดเป็นเด็กที่อิจฉาเอาแต่ใจเห็นใครดีไม่ได้นะเห็นใครเห็นเพื่อนสอบได้ที่หนึ่งไม่ได้แบบอิจฉาหนักมากต้องบอกเลยนะนี่คือสันดานที่แท้จริงของโฟนะอันนี้กล้าบอกแบบไม่อายเลยแต่ว่าคือเราพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เราพัฒนาจิตวิญญาณแล้วนะเราพัฒนาจิตวิญญาณคือพัฒนาจิตวิญญาณแล้วดีแล้วสุขุมแล้วนะคะแต่มันก็แน่นอนแต่ว่าคือโฟเป็นคนอิจฉาแต่โฟไม่ได้ริษยานะหมายถึงว่าไม่เกลียดคนที่เขาสำเร็จนะแต่คือกูอยากได้อยากทำบ้างอยากได้บ้างอยากเป็นบ้างอยากเป็นที่ยอมรับคือสมัยเด็กเรามีปมด้อยคือเราเป็นคนที่ตัวเตี้ยเราคือปมด้อยของโฟคือตัวเตี้ยดำดำตับเป็ดนะคะตัวเตี้ยดำขี้เหร่และขาดั้งแหมบนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้โฟไม่มีความมั่นใจในตัวเองจนโฟมาทำงานที่นิติพลคลินิกต้องบอกเลยว่านั่นคือจุดเปลี่ยนนั่นคือมหาลัยชีวิตที่โฟเริ่มเข้ามหาลัยชีวิตแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาตัวเองจากการที่มีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอนิติพลคลินิกนะคะบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นมหาลัยชีวิตของโฟอย่างบอกว่าโฟไม่ได้จบมหาลัยแต่โฟได้เรียนมหาลัยชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาเรื่องการพูดของโฟนะคะจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณนะเนี่ยจริงๆเอาล่ะเริ่มเดินทางสายฝอตอน45แต่งงาน46ป๊าดพี่หนิงมันสุดยอดจริงจนถึงทุกวันนี้ยังสู้อย่างบ้าคลั่งพี่หนิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความสามารถหลายมิติจริงๆผู้หญิงอีกคนนึงนะคะเป็นสายฝอคนนึงเลยที่มีคุณภาพว่าบอกว่าคือถ้าใครที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะเนี่ยพี่หนิงสุทธิสานะคะเป็นแบบคือเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะแต่เราเหมือนเรารู้จักกันมานานมากชาติลิกสามีขออนุญาตนะคะสามีบู๊มาเลยสามีทำสเต๊ะแล้วเอามาให้ดูหิ้วมวยมาเลยสามีหิ้วมวยอะขอโทษทีค่ะสามีมาแทรกอยากจะแจมก็คือว่าเนี่ยพี่หนิงเป็นคนที่แบบว่าคือเรารู้จักกันในแบบว่าในกลุ่มการโคชชิ่งนั่นแหละนะคะก็เรียนรู้จักกันมานะมันเหมือนกับเรารู้จักกันแต่เราไม่เคยเจอกันเลยนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณพี่หนิงจริงแล้วพี่หนิงนะคะโฟให้เป็นกำลังใจให้พี่หนิงนะคะเหมือนเราอยู่กันมาแล้วก็จะอัปเดตชีวิตกันมาตลอดอะไรเงี้ยคือตอนพี่หนิงมาเรียนรู้จากเพจอะไรของโฟนี่แหละค่ะตอนเนี้ยค่ะที่พี่หนิงบอกว่าอายุ45แล้วก็แค่ปีเดียวพี่หนิงก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เจอหนุ่มเดนมาร์กมั้งได้เจอหนุ่มเดนมาร์กแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วพี่หนิงก็เมื่อก่อนทำพวกแบบว่าเล่าประวัตินะคะเล่าประวัติพี่หนิงทำตัว เล่าประวัติพี่หนิงคือขายนักเรียนนะคะขายแบบว่าพี่ลูกศิษย์นะคะของกันเต็มขอบคุณมากนะคะประสบความสำเร็จคือเนี่ยแหละค่ะแบบเวลาผ่านไป1ปีเห็นไหมคะว่าจากที่แบบว่าตอนมาแชทแรกๆก็ยังไม่รู้อะไรมากมายอะไรเงี้ยพอเรียนรู้ไปแบบว่าคือคนเรามันมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนโจทย์พี่หนิงก็เป็นคนที่ไม่เคยเปลี่ยนโจทย์ในชีวิตเลยคือฉันตั้งใจมาสายฝอก็สายฝออะไรเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนโจทย์ไม่เคยหวั่นไหวเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้พี่ไนท์สวัสดีค่ะเนี่ยพี่ไนท์ก็เป็นอีกคนนึงนะคะแบบว่าเป็นแบบว่าแฟนวันแท้ของกันและกันนะคะQC ตรวจสอบนะคะตรวจสอบสายฝอนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้โฟก็เป็นวันที่โฟมีความสุขมากวันนี้ก็อยากจะมาให้ทั้งความรู้อาจจะมาเมามอยมีออกนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นทางการมากอยากถือโอกาสคือวันนี้เป็นวันเกิดของโฟอะไรรู้ไหมคะของขวัญมีอะไรรู้ไหมไม่แฮมเบอร์เกอร์อันนึงนะคะสามีแฮมเบอร์เกอร์ชีสที่ร้านนะคะกินไป1อันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าวันเกิดวันคริสต์มาสวันครบรอบวันแต่งงานอะไรเงี้ยคือหลังจากแต่งงานมา6ปีนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรที่มันแบบว่าคือสเปเชียลละเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าทุกๆวันอะคือวันพิเศษละคือวันที่สเปเชียลของเรานะฮะวันนี้เป็นวันเกิดแต่ก็เป็นวันที่ร้านเนี่ยจะยุ่งมากนะคะแล้วก็ไม่มีของขวัญอะไรพิเศษไม่มีปาร์ตี้อะไรพิเศษเลยนะคะวันนี้เป็นวันทำงานวันเกิดวันนี้ปีนี้นะคะก็เป็นวันที่ make money นะเพิ่งมีโอกาสได้ฟังขอบคุณค่ะพี่นายขอบคุณพี่นายนะคะนักเรียนทั้ง3คูดโฟแต่งงานเรียบร้อยใช่นักเรียนทั้ง3คูดนักเรียนทั้ง3ก็แต่งงานเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีลูกมีเต้ากันไปแล้วด้วยนะคะสายสวีเดนนะสายสวีเดนทุกคนนะสายสวีเดนเนี่ยน้องพัทเนี่ยก็แต่งไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่สวีเดนนะคะส่วนแพทเนี่ยที่เข้ามาช่วยในเพจเนี่ยแพทก็มีลูกแล้วนะคะโฟก็เอาล่ะค่ะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวยังไงโฟก็เดี๋ยวขอตัวไปช่วยแพทที่ทำงานก่อนนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะทุกคนคิดว่า 6D นะคะสูตร 6D เนี้ยมันฟังดูแล้วมันได้แรงฮึดฟังดูแล้วมันได้แรงบันดาลใจนะคะก็โฟฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ถือว่าแชร์แบ่งปันกันไปค่ะเป็นถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้โฟแล้วกันนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยคืออยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดคอนเทนต์ใหม่นะคะเปิดคอนเทนต์ใหม่ละกันเพราะว่าในปีหน้าอย่างที่โฟบอกว่าโฟจะพูดในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงๆโฟทำเพจไว้ใหม่แหละแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้เชิญทุกคนเข้าไปไลฟ์ในเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มาไลฟ์ในเพจนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยโฟขอให้ทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ